เอ้าพี่ก้องบังเอิญจังเลยอ่ะสวัสดีครับมันนี่เลยมันนี่เลยมาได้ครับอ่ะมาเลยนุ่นนิวลูกมานี่เลยตายแล้วนี่นุ่นนิวค่ะพี่ดาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่เด็กเกษตรเหมือนกันใช่ไหมใช่ครับโอ้น้องอยู่ปีอะไรแล้วคะผมกำลังจะขึ้นปี4ครับโอ้ใกล้จบแล้วอยู่ข้างหน้าเลยนุ่นนิวอยู่มนุษยศาสตร์ครับแต่รู้ไหมพี่พีพี่พีก็อยู่ที่นี่เหมือนกันรู้ครับแล้วนุ่นนิวเคยดูผลงานพี่พีพีไหมเคยครับดูบ่อยด้วยครับชื่นชมไหมชอบมากครับชอบเพลงฟังที่เขาบอกว่า cover ร้องเพลงแล้วด้วยฟังด้วยนะครับนี่รุ่นพี่รุ่นน้องเจอกันพอดีเลยเนาะแล้วพี่พีเคยเจอนุ่นนิวไหมลูกเคยเจอแล้วครับที่จริงสวนกันบ่อยเนาะในงานต่างๆอะไรเงี้ยงานรางวัลล่าสุดก็ถ่ายรูปด้วยกันอ๋อเหรอได้แล้วดีจังเลยเด็กเกษตรนี่ดังเยอะเลยเนาะใช่ครับพี่เออนี่พี่มีอะไรอยากจะบอกน้องรุ่นนิวในวงการบ้างไหมเพราะว่านี่เหมือนก็เป็นรุ่นน้องในวงการด้วยเนาะเข้ามาอย่าเป็นแบบนักกล้องอย่าเป็นแบบนักกล้องนะก็ต้องกินเก่งถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวฝากพี่ดาฟพานุ่นนิวกับพี่พรีมได้เลยไปเดินที่ KU KU พรีเมียมที่ KU พรีเมียมส่วนกล้องกับพีพีเราจะไปหาผมอร่อยๆกินกันได้ค่ะได้เลยผมสายช็อปอยู่แล้วได้ไหมพี่ผมสายช็อปอยู่แล้วพี่ KU พรีเมียมคืออะไรครับพี่หนูงงเลยคือรวมของดีๆของมอเกษตรที่เป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยผมชอบมากนะนมเกษตรอ่ะอ๋อเหรออ่าอุ้ยอันเด็ดเรื่องไปกับพีพีได้ตามไปหานะคะได้เลยได้เลยครับนุ่นนิวมีอะไรจะบอกพี่พีพีไหมวันนี้ดีใจมากที่ได้มาเจอพี่พีพีครับดีใจเหมือนกันครับดีใจเหมือนกันครับขอให้โด่งดังทั้งคู่ในวงการนะงั้นเราแยกกันเลยไหมคะได้เลยแยกกันครับพี่นะคะก่อนจะแยกร่างกันตอนนี้อยู่ที่ไหนกันคะตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องสมุดของคณะเศรษฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ค่ะที่นี่เด่นยังไงบ้างคะก็ที่นี่เนี่ยครับรวบรวมฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจไว้เยอะมากเลยครับพี่ก้องแล้วที่นี่ก็ยังมีอีบุ๊กที่ทางห้องสมุดเนี่ยเขาคัดเลือกมาให้แล้วค่ะโอ้โหใช่และที่สำคัญสุดเลยนะคะ Wi-Fi นี่โอ้โหแรงมากมากมาก็มาค้นหาหนังสืออีบุ๊กกันนะเดี๋ยวมาเปิดคลิปอะไรดูกันนะคะไม่ได้นะคะบอกเพื่อนๆด้วยนะคะครับไปงั้นสำหรับร่างสร้างรักกันค่ะโอเคผมไปช้อปดีกว่าพี่พี่พิมพ์กันนะก่อนเลยค่ะขอบคุณครับอันนี้ไอติมรสสับปะรดใช่เป็นไอติมโยเกิร์ตเป็นฟรอเซนโยเกิร์ตเป็นของมหาวิทยาลัยเกษตรทำเองเลยพี่ชิมแล้วอร่อยมากจริงเหรอเขาบอกว่าใช้นมแท้ด้วยใช้นมแท้ด้วยได้ข่าวว่าที่นี่นมก็คือดังมากใช่ไหมใช่นมเกษตรเดี๋ยวไปดูกันว่ามีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างครับคือที่นี่เนี่ยก็คือ KU Premium ใช่แล้วครับก็คือเป็นศูนย์รวมผลผลิตทุกอย่างที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก็คือทำเองเลยก็คือผลิตภัณฑ์ก็มาจากมหาวิทยาลัยเลยใช่ครับที่เราเคยคุยกันไว้เนี่ยว่าเอ้ยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อ่ะเขาเป็นอันดับหนึ่งทางด้านเกษตรศาสตร์เลยนะนอกจากผลิตบุคลากรที่เก่งๆทางด้านนี้แล้วเนี่ยเขาทำจริงด้วยจนขั้นตอนสุดท้ายผลิตออกมาเป็นสินค้าที่พวกเราเห็นนี่แหละถูกต้องซึ่งแบบเมื่อกี้ก็คือได้แอบดูแล้วก็คือมีเยอะมากเมื่อกี้แบบผมเดินเข้ามาตั้งแต่หน้าร้านก็คือแบบเยอะมากหลายมีหลายผลิตภัณฑ์มากเลยใช่แบบหลากหลายตั้งแต่ขนมยังน้ำพริกยังอะไรอย่างนี้เลยค่ะก็คือสนุกมากก็เป็นที่มาจากเรียกว่าเป็นผลงานของน้องๆเป็นผลงานของอาจารย์เนี่ยแหละเขาผลิตจริงขายจริงอ่ะไม่ได้แค่โชว์นะจริงๆนะอร่อยด้วยพี่เป็นลูกค้าประจำเลยเดี๋ยวไปดูกันมีอะไรบ้างลองชิมดูลองชิมเลยได้เลยอืมอร่อยไหมอร่อยครับเป็นแบบมีเหมือนแบบใหญ่ๆนิดๆเหมือนสับปะรดป่ะใช่ครับอุ้ยอร่อยโอ้ยดีแล้วนี่คือนุ่นนิวเคยมาที่นี่บ้างไหมคะเคยมาบ้างไหมเคยผ่านๆครับเหมือนแบบคณะอยู่ไกลอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอยู่กลางมอนี่จะบอกให้นะว่าถ้าสมมติเราไม่สะดวกมาที่นี่บางทีมันไกลบางทีมันไม่สะดวกใช่ไหมได้ครับเราซื้อออนไลน์ได้เขามีบริการรับส่งด้วยได้ได้ด้วยถูกต้องครับอ่ะเราไปดูกันต่อไหมไปช้อปปิ้งกันไหมครับน้องนี่ถึงแล้วที่พี่โมไว้นี่เลยนมเกษตรใช่แล้วมีหลายรสด้วยนะมีหลายรสด้วยเอาผักซื้อกลับบ้านใช่อันนี้นมเมือใช่แล้ว
ใบเตยค่ะแพ็กเกจจิ้งเขาน่ารักนะคะแบบวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทานแล้วพี่ชิมแล้วอร่อยทำไมพี่เหมือนกินไปหมดทุกอย่างที่อยู่ในร้านเนี่ยพี่มากี่รอบแล้วคะอันนี้ผมชิมได้เลยชิมได้ครับชิมได้ค่ะกินนะพี่เขาจ่ายไปให้หมดทุกอย่างแล้วค่ะใช่ครับหยิบอะไรใส่ตะกร้าได้เลยจะได้หมดใส่เลยนะครับใส่เลยครับไปครับคือเหมาจะเหมาทุกอย่างค่ะนี่พี่น้องบอกว่าไงหมูสวรรค์ใช่หนูเล่าหมูสวรรค์ค่ะใช่แล้วไม่ควรพูดอย่างเดียวครับหยิบใส่ตะกร้าด้วยครับถูกต้องค่ะมีหมูสวรรค์มีกุนเชียง160กรัมแล้วก็มีเนี่ยเท่าไหร่อ่ะไม่หมูด้วยหมูทุบครับใช่คือครั้งแรกอ่ะท่านอธิการที่มอเกษตรก็ป้ายยาที่โดยการส่งไปให้ชิมก่อนเราใช่เราก็ต้องติดหลังจากนั้นเราต้องซื้อออนไลน์แล้วเอาเลยครับเอาเลยครับหยิบเลยครับเราก็ต้องหยิบเลยเราก็หยิบเรากำลังดูความแตกต่างใหญ่มากเลยใช่นี่เนี่ยพอต้องโปรตีนเกษตรเขาก็มีด้านทรายก็มีนะคะเนี่ยก็คือทำเองมาจากที่นี่ทุกอย่างทำเองแล้วก็มีหลายแบบมากเลยกาแฟคือจริงๆกาแฟที่ยังไม่เคยลองเลยนะแต่เขาก็ดีนะเขาก็ดีนะน้องหยิบมาเดี๋ยวหนูหยิบให้หยิบมาหยิบไปก่อนนะใช่ครับช้อปปิ้งต่อค่ะนี่เขามีไข่เยี่ยมมาทองคำด้วยเป็นน่ารักไม่น่ารักเลยน่ารักมากเลยพี่นี่ไม่เคยกินเหมือนกันจริงมันก็เป็นของแบบที่มันดูโอทแบบมีความโอทของเหมือนกันนะเหมือนมีความแบบมีความโฮมเมดมีความอะไรอย่างเงี้ยก็คือกินแล้วต้องซื้อครับใช่ต้องซื้อครับตายละตายครับแต่จะแบบจะซื้อฝากใครมันก็น่ารักใช่มันน่ารักดีไงเนี่ยเขาแบบสร้างมูลค่าแพ็กเกจอะไรเงี้ยเขาก็น่ารักนะเห็นป่ะใช่สวยอันนี้เป็นอ๋อเป็นขนมข้าวไรเกอรี่ใช่ไหมครับเหมือนเดิมครับจับแล้วต้องจับแล้วก็ต้องจับแล้วต้องซื้อจริงจริงที่พิมก็แอบแบบอ่านเหมือนกันนะคะก็มันมีหลายผลิตภัณฑ์ที่เขาแบบไม่ใส่สารกันบูดไม่ใส่แบบวัตถุเจือปนอย่างนั้นราคาก็ค่อนข้างธรรมชาติเลยทีเดียวแต่ดีเนี่ยตรงนี้ก็มีออนไลน์แพลตฟอร์มนะคะหรือว่าถ้าใครอยู่แถวๆนี้ก็สามารถแวะเข้ามาได้นะคะก็ช้อปปิ้งสนุกสนานไปแล้วสินค้าทุกอย่างไหมเห็นอาจารย์เขาบอกว่าเป็นออร์แกนิกหมดเลยนะดีกับคุณค่าพวกเราด้วยช้อปปิ้งต่อค่ะผมก็อยากจะบอกนิสิตชาวเกษตรทุกคนเลยนะครับว่าTayu Premium เนี่ยก็เป็นเหมือนช้อปปิ้งมอลล์เล็กๆภายในมอลล์ที่ทุกคนก็สามารถมาช้อปปิ้งกันได้ครับเพราะว่าภายในร้านนี้เนี่ยจะมีผลิตภัณฑ์หรือว่าสินค้าที่พวกเราชาวเกษตรช่วยกันคิดค้นขึ้นมานะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกคนมาช้อปปิ้งกันเยอะนะครับคิดถึงสินค้านวัตกรรมของมอลล์เกษตรคิดถึง The Premium at Tayu ครับผมตอนนี้เรามาอยู่ที่นี่นะคะจากวอชอไปที่นี่กันเลยเรากำลังจะมาแยกทำอะไรครับพี่ดับแยกขยะครับพี่ก้องโอ้เราอยู่กับท่านผอ.ท่านผอ.อเนกครับสวัสดีครับพี่อเนกครับครับผมก็เราคงเห็นความสำคัญของขยะกันนะครับว่าปัจจุบันขยะมันก็เยอะมากมายเนี่ยแต่นี่วอชอเองเนี่ยมีโครงการสำคัญพี่ดับเป็นโครงการทะเลไทยไร้ขยะเราจะทำยังไงให้ชายหาดของเราเนี่ยปัสจากขยะทะเลนะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนักท่องเที่ยวหรือผู้คนชุมชนในท้องถิ่นก็จะละเลยในเรื่องของการดูแลเรื่องขยะก็ทำให้ปริมาณขยะเพิ่มขึ้นในทะเลไทยเรามากวช.ก็เลยมีโครงการทะเลไทยไร้ขยะทำความร่วมมือกันทางเทศบาลแสนสุขทำความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับทำยังไงจะกำจัดขยะเหล่านั้นแล้วเอามาใช้ประโยชน์เพราะบางทีท่านผอ.ค่ะหนูไปว่ายน้ำนะบางทีว่ายน้ำนะว่ายอยู่เจอถุงพลาสติกลอยมาสะดุดนะเดินบางทีเจอขวดเศษตายแล้วพี่หนูเคยเจอไหมลูกเคยครับเห็นบ่อยมากวช.ในฐานะที่เป็นหน่วยงานสนับสนุนการวิจัยนะครับก็เลยให้นักวิจัยเนี่ยเข้าไปดูที่ว่าเออเราจะทำยังไงสร้างนิสัยนักท่องเที่ยวประชาชนให้คัดแยกขยะไม่ใช้ขยะทิ้งครั้งเดียวอะไรเงี้ยนะแล้วก็ไปแยกขยะในทะเลเอาขยะกลับมาใช้ใหม่ครับก็จะทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆมาหลายเกษตรศาสตร์ก็มีนักวิจัยที่ไปร่วมโครงการกับวช.
พี่ดาร์กก็คงเคยเห็นพี่ทันแล้วนะครับแล้วเขามีเครื่องเก็บขยะในทะเลด้วยนะอ๋อเหรอคะคือในทะเลมันเก็บยากนะน้องมีอะไรคนขับฮะมีอะไรคนขับก็จะได้แบบว่าเก็บได้เยอะๆยิ่งเก็บไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆครับถูกโอเคก็คือไม่ต้องใช้คนเลยไม่ต้องใช้คนครับเรือนี่ก็จะทำหน้าที่เก็บขยะขึ้นมาแล้วก็ในส่วนหนึ่งก็เอามาคัดแยกไอ้ส่วนที่จะมารีไซเคิลได้ไปทำเป็นวัสดุเช่นอิฐบล็อกนะครับเป็นเก้าอี้นั่งเป็นกระถางต้นไม้เป็นโต๊ะก็มีครับอ๋อมันถือว่าเก็บขยะมาแล้วก็มาทำเป็นอิฐบล็อกบ้างเก้าอี้นั่งบ้างใช่ครับคืออย่างนี้เป็นส่วนผสมสำคัญนะครับคือเขาทำทั้งระบบไงในเมื่อเรามีโครงการทะเลไทยไร้ขยะแล้วเนี่ยเมื่อเก็บขยะมาแล้วเราก็มารีไซเคิลแล้วก็ทำเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆด้วยครับแล้วตรงนี้ก็จะเสริมผลิตภัณฑ์เพื่อชุมชนก็จะได้มีเศรษฐกิจที่ดีขึ้นแล้วก็เห็นคุณค่าของขยะด้วยดีมากเลยค่ะท่านขาชอบมากโครงการนี้เพราะว่าทำให้ประชาชนที่บางทีไม่มีงานอ่ะก็ได้มาทำแล้วขยะในทะเลเราก็สะอาดด้วยใช่ครับทุกฝ่ายวินวินเลยพี่ก้องโครงการนี้ก็นโยบายอวชัดเจนมากนะครับในการที่จะทำให้ตรงนี้เกิดขึ้นครับอวคือกระทรวงกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมใกล้กับชีวิตพวกเรามากเลยใช่ครับพี่อันนี้คือในส่วนของอันนี้ก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่จะสร้างนิสัยให้กับประชาชนเราหรือพี่น้องในชุมชนว่าเอ๊ะในเมื่อเรามีโครงการทะเลไทยและขยะแล้วเนี่ยทะเลต่างๆก็จะสะอาดนะครับเรารณรงค์ทำยังไงให้พี่น้องได้รู้จักการคัดแยกขยะครับเพื่อที่จะเอาขยะนี้ไปใช้ประโยชน์ใหม่นะครับแล้วก็สิ่งที่การจัดการก็จะง่ายขึ้นนะครับอะไรที่เป็นขยะเอาไปใช้ได้ขยะที่ใช้ไม่ได้ก็จะไปบำบัดโดยฝังกบหรือจะไปหาวิธีในการที่จะกำจัดที่ง่ายนะครับเพื่อที่จะให้ผสมปนเปกันจริงการแยกขยะมันก็ถือว่าเป็นพื้นฐานสำคัญในการที่จะทำอะไรก็แล้วแต่ก็คือมันเริ่มจากการแยกขยะนี่แหละครับครับอย่างพี่ดาวแข็งนี่ก็ทำที่บ้านได้สิคะนี่ก็ทำที่บ้านได้ตอนนี้หน่วยงานราชการทางท้องถิ่นต่างๆเขาก็จะมีจุดคัดแยกขยะไว้ให้พวกเจ้าหน้าที่หรือว่าพี่น้องประชาชนได้คัดแยกได้ดำเนินการครับอย่างเหลืองนี่คืออะไรคะอันนี้เป็นขยะที่รีไซเคิลสามารถเอากลับไปใช้ใหม่ได้ก็คือพลาสติกกระดาษใช่ถูกต้องฟอยล์ฟ้าครับพี่ครับฟ้าครับสีฟ้านี่จะเป็นเศษกระดาษหรือว่าเศษโฟมอะไรที่มันปนเปื้อนสิ่งสกปรกก็จะเอาไปกำจัดนะครับครับสีเขียวจะเป็นขยะอินทรีย์เช่นเศษอาหารหรือว่าเศษที่มันย่อยสลายเศษผักเศษผลไม้สามารถจะไปทำปุ๋ยได้เปลี่ยนนั่นเองใช่ครับซึ่งมีประโยชน์มากมีประโยชน์มากครับจะไปทำปุ๋ยไปทำเดี๋ยวทุกคนจะเข้าใจผิดนะครับอันนี้ขยะเปียกมีประโยชน์นะจริงๆแล้วจะเป็นคนละเปียกกันที่เป็นผ่าอยู่นะครับอันนี้คือสามารถไปทำเป็นปุ๋ยเปยได้หมดเลยใช่แล้วขยะสีแดงนี่จะเป็นขยะอันตรายนะฮะแบตเตอรี่อะไรแบตเตอรี่แมสเราด้วยไหมแมสแมสด้วยแมสเราด้วยนะอันนี้คือสีแดงใช่ใช่ครับพี่เพราะนั้นได้ทิ้งให้ถูกครับถูกต้องครับแล้วอย่างนี้ต้องยิวขันยิวลองเลือกดูที่หนึ่งนะยิวลองเลือกเลยครับว่าอันไหนจะใส่กล่องไหนครับนี่นิวใส่ถุงมือแล้วจะแยกขยะแล้วค่ะไหนดูซิในฐานะแบบนิสิตที่นี่ใช่แล้วต้องแยกให้ถูกใช่ไหมแยกถูกพี่พี่หน่อยลุยเลยครับอันนี้อะไรลูกหยิบมาเลยงั้นเริ่มจากขยะรีไซเคิลก่อนนะครับอันนี้เป็นขวดก็ต้องรีไซเคิลใช่ไหมครับครับผมรีไซเคิลค่ะใส่ได้นี่กระดาษน่าจะรีไซเคิลใช่ไหมครับหรือว่าต้องมีลองดูที่ครับว่าจะเป็นอันนี้เศษกระดาษครับน่าจะรีไซเคิลแล้วก็อันนี้รีไซเคิลไหมครับนี่แต่มันปนเปื้อนหน่อยแต่เป็นปนเคมีนะปนเป็นเคมีนะมีน้ำยาอยู่อ๋อเอาน้ำยาก็ต้องเป็นขยะอันตรายใช่ไหมครับอันตรายเลยอันตรายเลยเปิดเอาไว้ข้างหน้าก็ได้ล้างถ้าจะไม่ให้เป็นขยะอันตรายก็คือควรจะต้องนำไปล้างก่อนถูกต้องครับล้างก่อนแล้วก็ให้ทิ้งในนี้ใช่ไหมครับอันนี้ผลไม้อันนี้อะไรที่เป็นขยะเปียกนะคะอันนี้วันนี้เป็นขวดสเปรย์ครับขวดสเปรย์รีไซเคิลเหรอครับไม่ใช่ครับนี่อ๋อกระบอกสเปรย์อยู่นี่พี่ขยะอันตรายขยะอันตรายขยะเปียกเรื่องขยะเปียกนี่เป็นอะไรครับทิ้งส้มใส่ทิ้งมะม่วงเลยมะม่วงมาให้พี่แต่นี่อยู่ในขยะแล้วนะนี่เขาทิ้งราคาก็ดีแล้วครับงั้นขยะนี้เป็นขยะเปียกขยะเปียกที่ทำปุ๋ยต่อใครทิ้งมะม่วงมาทั้งลูกเลยครับใครทิ้งมะม่วงมาทั้งลูกเลยครับขยะครับถูกต้องครับถูกต้องโอเคครับถูกต้องครับถูกต้องครับอันนี้น้ำเงินมียังน้ำเงินมีอ่ะชานมดูนี้นะครับอันนี้ครับให้หลอดเงินน่าจะเป็นค่ะ
เศษกระดาษใช่ไหมครับอันนี้ด้วยฮะมันหรือว่าเปื้อนเศษอาหารครับอ๋อก็เป็นได้เหมือนกันใช่ไหมเลยนะได้เหมือนกันครับแต่ว่าถ้าจะมาเป็นรีไซเคิลต้องไปทำความสะอาดก่อนโอเคอย่างที่น้องบอกครับได้เลยอันนี้ก็พอครบแล้วเนาะครับผมอันนี้จะเป็นการสร้างนิสัยนะครับแล้วก็ทำให้การบริหารจัดการขยะได้ง่ายขึ้นนะครับท่านผอ.ขาแสดงว่ากระดาษเนี่ยสามารถได้ทั้งอันนี้ทั้งอันนี้ถูกไหมกระดาษถ้าเป็นกระดาษที่ไม่ได้เปื้อนวัสดุอะไรที่มันจะทำให้ไปรีไซเคิลไม่ได้ก็อยู่ในถังสีเหลืองแต่ถ้าเปื้อนเศษแกงเศษอะไรที่เป็นวัสดุอื่นๆนะฮะต้องมาสีฟ้าแล้วต้องมาสีฟ้านะครับทำการปนเปื้อนนะครับอันนี้คือเครือข่ายของกระทรวงใช่เลยครับแล้วก็ของหน่วยงานสำนักงานการวิจัยแห่งชาติวช.ครับถ้าเกิดคนอยากจะรู้ข้อมูลเพิ่มเติมลงใน Facebook ของวช.มีนะครับเว็บไซต์ของวช.ก็ได้นะครับ nrct.go.th หรือไปที่ศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมของประเทศที่วช.ดูแลอยู่ก็ได้นะครับที่ tnrr.nriis.go.th ครับมีข้อมูลทุกอย่างนะครับผลงานวิจัยผลงานนวัตกรรมวิทยานิพนธ์อะไรมีหมดเลยนะครับเข้าไปดูได้นะครับอ๋อขายของเป็นเหมือนกันนะเนี่ยใช่ได้วช.เราภายใต้นโยบายของอว.เราดำเนินการด้วยความเข้มแข็งแต่ท่านขาวช.เราจะไปอีกรอบนึงนะคะครับจะไปอีกรอบนึงนะคะเดี๋ยวเจอผู้บริหารดับสูงผมจะมีข้อมูลแน่นกว่านี้ครับเยี่ยมเลยจะอีกนะคะน้องมิวจ๋าเห็นที่ท่านผอ.อเนกกับพี่บอกว่าขยะเนี่ยเราทำอิฐบล็อกเก้าอี้ได้ไม่อยู่เห็นพวกของในนั้นอ่ะอันไหนที่ไปทำอะไรได้บ้างไหมลองทายสิลูกผมว่าอันนี้ถ้าไปตัดครึ่งน่าจะเอามาทำเป็นกระถางต้นไม้ได้ครับใช่ดีมากง่ายประหยัดเร็วอันนี้ก็ใช้ประโยชน์ได้นะอันนี้ทำอะไรว่าทำอะไรได้อันนี้ก็เอาไปใส่กูด่างนะเลี้ยงกูด่างเลี้ยงต้นไม้น้ำเอาไว้ในห้องน้ำเอาไว้ในบริเวณโต๊ะรับแขกได้นะครับอยากลองพื้นที่สีเขียวอยากลองไปทำให้เฮียบ้างเลยครับทำให้เฮียก็คือทั้งสีนี่เองนะคะพี่บอกเลยค่ะน้องพิมขาวันนี้ก็คือได้มาแยกขยะได้มาทำกิจกรรมพวกนี้รู้สึกยังไงบ้างคะนิวผมรู้สึกดีมากเลยครับเพราะว่าปกติที่บ้านผมจะแยกแค่ขยะเปียกกับขยะแห้งครับวันนี้ได้ลองมาแยกแล้วก็ได้ความรู้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นเยอะเลยครับท่านผอ.อเนกครับฝากถึงผู้ชมทางบ้านหน่อยเรื่องเกี่ยวกับการดูแยกขยะนิดนึงค่ะครับก็อยากจะฝากที่น้องประชาชนนะครับว่าขยะเนี่ยเป็นปัญหาลดโลกขึ้นทุกวันนะครับก็อยากจะฝากช่วยกันดูแลแล้วก็ทำยังไงให้ขยะลดน้อยลงนะครับโดยการนำมาใช้ประโยชน์หรือก็เก็บในทางที่ถูกต้องก็คือการคัดแยกนะครับเพื่อที่ผู้ที่ดูแลจะได้นำไปบริหารจัดการได้ถูกต้องนะครับขอฝากไว้ด้วยครับพี่ด้านมีอะไรเพิ่มเติมไหมคะก็ฝากว่าอย่าลืม#ovonthewayx น้องนิวครับน้องนิวอยากฝากอะไรไหมคะนี่ครับอ้าวว่าอย่าบอกว่าอดีตก็เหมือนขยะจะเอามาเกะกะปัจจุบันทำไมครับสักหน่อยไหมคะน้องเอาเลยครับน้องนะคะแรกๆก็ดูสำคัญปัจจุบันเริ่มไม่น่าใจเหมือนกันค่ะแต่ว่าพี่ยังพอพี่ก้องมีเหมือนกันค่ะก้องมีเหรอมีอะไรคะคุยยังไงให้ได้ครบส่วนมากจบที่พี่น้องพี่แอฟไม่มีใช่ไหมไม่มีแล้วครับพี่แอฟปิดรายการเลยค่ะครับก็พบกันใหม่นะครับในวันศุกร์หน้านะครับกับรายการอว on the way นะครับทางช่อง3นะคะถ้าดูทีวีก็กด33ดูมือถือกด3 plus ค่ะวันนี้พวกเราลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับผมก็อยากจะถามส่วนทุกคนเลยครับว่าแต่ละคนอยากจะนำขยะแต่ละชนิดไปรีไซเคิลหรือว่าเอาไปใช้ประโยชน์อะไรบ้างครับก็อย่าลืมติดใน Hashtag OurWallOnTheWayX นิวนะครับผมรอดูอยู่นะครับนี่เป็นคนงานหรือว่าเป็นเด็กๆเรียนที่ปลอมเป็นคนงานปลอมตัวหรอเฮ้ยน่ากลัวมากไอ้คนงานบ้าอย่ามาข่มขืนฉันนะไปขับรถเล่นกับเราไหมถ้าเสร็จหรอแล้วหนูจะไปไหนกันคะไปสำนักงานอธิการไปสามหรอเดี๋ยวพี่จะพาหนูไปสามเฮงสามเฮงได้ไหมคะพี่อยากกินอาหารอินเดียค่ะมานี่นะนี่มาดูนะครับผมสิ่งที่สำคัญของมันใครใช้นะโอ้โหยังไม่ได้ชงใช่ไหมครับเสกใครนะคนนั้นปาลีคนนั้นปาลีถ้าพูดก็ปาเลลมะลมะสุดท้ายตาเลลมะเห็นไหมเห็นไหมปิงปองเธอทำอะไรหลายอย่างกับอาจารย์ไปเยอะมากมายมีอะไรอยากพูดกับอาจารย์ไหมก็อยากเอาอย่างนี้ไปหาเลยดีกว่าไปหาเลยใส่แมสก์ก่อนโอเคโอเคมา
คือวันนี้มาก็อยากจะมากราบไหว้อาจารย์ขี่แล้วก็ให้อาจารย์ขี่เป็นตัวแทนกับอาจารย์ทุกคนด้วยนะคะก็อะไรที่หนูแล้วก็เพื่อนๆได้ทำไว้นะคะที่ไม่ดีนะด้วยกายวาจาใจหรือใดๆก็ตามหนูขออโหสิกรรมด้วยนะคะอาจารย์ขาสาธุแล้วก็หนูขออวยพรด้วยนะคะก็ขอให้อาจารย์มีความสุขไม่ต้องเหนื่อยกับการกับงานมากแล้วก็สุขภาพแข็งแรงอยู่กับเด็กๆอยู่ให้ความรักความอบอุ่นกับเด็กๆต่อไปนะคะอย่าตายนะคะอย่าตายเร็วค่ะไม่ได้อาจารย์มีอวยพรพิงปองไหมคะพิงปองก็ต้องอย่าเยอะมากนะได้ค่ะได้น่ารักได้ค่ะสวัสดีอาจารย์นะคะน่ารักมากเลยค่ะโหถือว่าเป็นครูกับศิษย์ที่ผูกพันกันมากๆเลยนะคะ